สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับลาร์ดบัตเทิลกาวซอลเวอร์นะครับผมอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับว่าอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับหลักๆหน้าจอก็เห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยนะครับรายละเอียดการอัปเดตจะมีอยู่ประมาณ7อย่างนะครับก็มีส่วนของปืนนะครับเพิ่มปืนมา2กระบอกนะครับสกากับ M249 เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มระบบลงชื่อนะครับรับของรางวัลประมาณนี้นะครับนี่ก็กดลงชื่อนะครับเราก็จะได้รับรางวัล นะครับวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6ที่7อะไรประมาณนี้นะครับผมเพิ่มระบบภารกิจรายวันนะครับเพิ่มระบบแชทแบบใหม่นะครับผมปรับปรุงการตั้งค่าการต่อสู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในตัวเกมการเคลื่อนไหวการต่อสู้อะไรพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับระบบแชทแบบใหม่นะครับระบบการตั้งค่าเสียงอะไรพวกนี้ผมไม่สนใจเท่าไหร่นะที่เหลือก็จะเป็นการปรับปรุงฉากสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในตัวเกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างนะครับตอนนี้เขาจะเพิ่มระบบนะน่าจะเริ่มมีเกี่ยวกับพวกขายของเข้ามาแล้วนะครับนี่กระเป๋านะนี่ครับมีขายด้วยนะครับกระเป๋าข้างมีหน้าตาด้วยนะครับเหมือนมีพวกเกี่ยวกับหน้าตาเข้ามาด้วยนะมีหมวกนะครับไม่ใช่หน้าตาสิหมวกแฟชั่นชัดๆนะครับในส่วนต่อมาเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้เป็นพวกเสบียงนะครับเรนดอมของนะครับเนาะชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับมีเปิดได้ฟรีนะครับอันนี้มีระบบอัปเกรดนะคือผมไม่โอเคกับระบบอัปเกรดตรงนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเราอัปเกรดของมากๆก็คือกระเป๋าเราจะจุของได้เยอะหมวกเราจะทนเหรออะไรประมาณนี้นะครับความจุมันจะเพิ่มได้อีกนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ความจุอยู่ที่200ถ้าเราบวกเข้าไปอีกความจุก็บวก1บวก1บวก1เข้าไปเรื่อยๆนะครับนะก็เหมือนพวกรูนในเกมต่างๆนะครับประมาณนี้อ่ะมีเมนูรับของขวัญ นะครับได้รับรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เมนูอันนี้น่าจะเป็นภารกิจใหม่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่อันนี้เป็นสเตตัสนะครับผมเล่น7เกมเองนะครับฆ่าไป8นะครับชนะไม่มีนะครับติดท็อป13ครั้งนะครับ ID มันกระโหลกกะลามากเลยนะครับก็เนี่ยเข้ามาเล่นแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาทํารีวิวเกมมากกว่านะครับเนาะผมจะเอามาทํารีวิวเกมมากกว่าในส่วนนี้นะเดี๋ยวไปเทสในโหมดของอะไรนะโหมดทีมนะครับ4คนนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นทีม4คนกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับทีม4คนนะมีระบบแชทแบบใหม่เดี๋ยวระบบแชทแบบใหม่เขาจะลงตรงไหนกันเนี่ยมาร์คจุดหรือยังพี่จ๋ามาร์คจุดหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปเทสตัวเกมให้ดูเฉยๆนะผมอาจจะไม่ได้เล่นจนจบเกมถ้าผมไม่ตายก่อนนะครับก็บอกกันไว้ประมาณนั้นนะครับโอ้โหมันพี่จะลงกันละที่อะไรนะมีข้างบนกับข้างล่างนะข้างล่างด้วยแล้วกันนะเปิดระบบนำทางอัตโนมัติด้วยนะครับมีระบบนำทางอัตโนมัติด้วยเรื่องปิงอะไรพวกนี้โอเคนะครับ FPS ค่า FPS สูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเคลื่อนไหวตัวละครนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลงพื้นก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเทสนะครับระบบนำทางอัตโนมัติก็คือเนี่ยผมใช้ระบบนำทางอัตโนมัติน่าจะไปที่เส้นทางอัตโนมัตินะครับเนี่ยอันนี้มันจะคุมควบคุมร่มไปให้เองมั้งครับไปที่จุดนัดหมายนะครับนี่ถือว่าดีเลยอ่ะระบบนำทางอัตโนมัติยกเลิกนะครับกดยกเลิกก่อนลงไปนะครับโอ้โหพี่จะลงเร็วไปหน่อยโอเคผมก็ไม่รู้ว่าในเกมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวตัวละครจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับไอ้ผู้หญิงมีผมสะบงสะบัดไปด้วยนะอันนี้ไม่ได้สังเกตนะครับว่าแพทที่แล้วมีหรือเปล่าบางอย่างขออภัยด้วยจริงๆนะครับพยายามจะรีวิวหรือรื้อฟื้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนะครับพวกยูไอปืนนี่ปรับตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับมี VDN มาแล้วนะครับสองกระบอกแล้วนะนี่ครับไม่เหมือนผมสะบัดไปสะบัดมานะการเดินแหลมขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนการเคลื่อนไหวตัวละครจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเมนูมันเยอะไปไหนเนี่ยเริ่มจะเยอะเริ่มจะวุ่นวายนะครับเยอะมากๆก็วุ่นวายนะกระโดดออกไปนะครับจริงๆนะครับเยอะมากๆก็วุ่นวายนี่ครับวิ่งเร็วๆเอ้ยใช้ได้เลยนะครับนะการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยถือว่าดีเลยนะครับตัวละครเลือกตัวละครผู้หญิงยังไงต้องลบไอดีลงใหม่อย่างเดียวต้องล้างเครื่องเลยนะครับผมไม่แน่ใจมันไม่เปลี่ยนได้นะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคเก็บของไปก่อนแล้วก็เรื่องภาษาไทยเกมนี้เขาเริ่มออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับตอนหลังๆนะโอเคกางเกงเหรอกางเกงตัวนี้สวยอยู่แล้วนะครับไปเสร็จแ
ียงประตูอะไรเนี่ยมันเสียงดังไปแน่เลยนะครับลองยิงปืนนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองวิ่งแล้วเปลี่ยนปืนนะครับเดี๋ยวลองเทสเกี่ยวกับการวิ่งแล้วเปลี่ยนปืนนะเดี๋ยวผมจะหาปืนใหม่ให้ดูนะครับถ้าหาได้นะวิ่งแล้วเปลี่ยนปืนฟาบฟาบโอเคเว้ยโอเคนี่ครับวีเดนะแมปเดี๋ยววิ่งเข้าวงก่อนนะครับวิ่งเข้าวงก่อนเกี่ยวกับลูกตาไม่รู้มีใครแถวนี้หรือเปล่านะครับรู้สึกว่าสีสันตัวเกมมันจะสดใสขึ้นเยอะเลยนะครับทางด้านกราฟิกนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาต้องทำแข่งกับหลายเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้มีค่ายใหญ่ๆลงมาเล่นค่อนข้างเยอะเนาะค่ายใหญ่ๆนะครับโอเคมีรถไหมเนี่ยกลัวรถจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาสกานะครับผมกับ M249 นะถ้าผมหาเจอแล้วผมจะมาให้ดูนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าหลายๆเกมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วปืนเหมือนกันแต่เขาอาจจะปรับความแรงอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่กราฟิกของแต่ละเกมนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแล้ววิ่งไปก่อนนะครับจะตายจะบอกว่าจะตายโง่ๆอีกหรือเปล่าประตูบ้านโอเคนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะเหมือนประตูบ้านคนหน่อยนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านยักษ์นะเหมือนซอยเวลสควอตอะไรประมาณเนี้ยนะครับการขึ้นลงบันไดการขึ้นลงบันไดนะบันไดอะไรของผมเนี่ยลิ้นพันอีกแหละโอ้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับชุดเกาะกันกระสุนนะครับM16 M16 แล้วกันนะครับ M16 ครับตายหรือเปล่าเนี่ยเพื่อเรานะครับตีเรานะครับก็ว่าอยู่นะครับว่าใครจะเข้าผมจะเข้านี่ครับผมสกาได้แล้วนะครับผมสกามาแล้วนะครับของเต็มจ้ะของเต็มทิ้งอะไรเดี๋ยวเนี่ยลูกกระสุนลูกซองนะครับแม่งมันรูดลูกกระสุนไปหมดแล้วมันเอาสกาไปสกาติดตั้งแทนสกาแล้วนะครับเนี่ยผมเอาสกามาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ดินี่ครับสกาผมได้สกาแล้วนะครับตอนแรกถือ M16 อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะไม่วิ่งไปหรอไม่วิ่งกันหรอวงจะบีบแล้วนะนี่ครับสกาผมว่าปรากฏเปลี่ยนปืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรของผมไหมเนี่ยเนี่ยผู้หญิงผมสะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมาอันนี้ไม่รู้อยู่ไหนกันหมดนะเราอยู่กลางวงนะครับไม่ระวังข้างหลังกันเลยเหรอพี่คือไม่ระวังข้างหลังกันเลยเหรอนั่นไงเขาเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วหนึ่งครับผมมาแล้วหนึ่งทำไมไม่โดนวะต้นไม้มันลอยอ่ะนั่นไงอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับไม่โดนด้วยนะโดนแล้วนะทำไมไม่ตายอ่ะปืนมันไม่ค่อยแรงเหรอนะครับเชียข้างหลังจะมีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีเพื่อนผมก็ยังมีคนตายคนหนึ่งแล้วนะครับยังไงวะเนี่ยคือมันก็งงๆเหมือนกันนะครับทำไมมันไม่ตายเนาะผมก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับว่าทำไมมันไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับนะหาที่แอบก่อนนะครับเนี่ยทำไมมันไม่ตายวะคือมันไม่โดนขนาดนั้นเลยเหรอครับผมยิงไก่กาขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเขาหวดผมตายวะทำไมผมยิงเขาตั้งนานนะครับไม่อันนี้สังเกตเอาเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ
เออยิงผมว่าผมเล็งเข้าหัวนะแต่มันก็เลือดมันก็ลดมันสีฟ้าๆนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอาจจะไม่โดนก็ได้นะโอเคครับก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ